ลูกอาหมูหล่อเท่าอาหมูไหมครับเออประมาณนึงลูกหล่อเนี่ยประมาณนึงนี่ไอ้พวกหล่อที่หน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าลูกผมก็โอเคอ่ะก็ประมาณเดี๋ยวลูกก็เป็นเดือนมหาวิทยาลัยอะไรนะเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเอาเหรอเดือนเหรอนึกว่าเป็นเดือนสวัสดีครับคุณผู้ชมบ้านแสนสุขวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสนุกจาก2ดารารุ่นใหญ่อย่างพี่จิ๊กนวรัตน์และอาหมูดีหลกนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะขอเมาส์กันต่อนะครับก็คือเรื่องลูกของทั้ง2บ้านนี่เองแหละครับผมต้องถามเข้าไปลึกซึ้งนิดหนึ่งเรื่องของลูกของพี่จิ๊ก2คนจ้ะมีลูกสะใภ้ยังมีก็มีแล้วมีทั้ง2คนเลยมีคนนึงอีกคนอยู่เมืองนอกไม่มีแล้วไม่มีแล้วเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วเราเนี่ยชอบลูกสะใภ้มั้ยชอบนะชอบเลยอันนี้ไม่จริงชอบไหมชอบคือสมมติว่าเขาพามา 7-8 คนเนี่ยมีไหมมีที่แบบว่าอุ๊ยไม่ได้นะลูกคนนี้ไม่ได้นะ7-8คนนี้สมัยก่อนนี่ไม่เอาเลยสักคนหนึ่งทำไมอ่ะคุณแม่ค่ะเราบอกใครเป็นแม่เธออ่ะโอ้โหแรงค่ะแรงคุณแม่ค่ะเขาก็ให้เสียงพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็นุ่งกางเกงยีนขาสั้นนั้นแล้วก็สั้นเสร็จแล้วก็ไปตัดให้ชายคุยลุยลุยลุยไม่รู้อะไรลุยของจริงของปลอมรวมกันในหมดในข้างหน้าเนี่ย ไอ้ขาวๆที่มันออกมาปลายมันสั้นมากใช่ไหมผู้ชายมันชอบแบบผู้หญิงแต่งเซ็กซี่ไงชอบเซ็กซี่แรมๆออกมานิดๆเรามองออกแล้วเรามีเซนส์ลูกตาว่ามันไม่ใช่ไงแล้วก็เลยมองไม่ใช่ปั๊บกำจัดปั๊บโอ้ยก็โกรธออโตเมติกเลยโกรธว่าไปยุ่งกับชีวิตเขาลูกชายใช่ไหมไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายเนี่ยพอเขาเจอปั๊บอุ้ยก็แทบจะมากราบเราเนี่ยเขาเจอเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยแม่ไม่จัดการนะโอ้โหที่มาเห็นความดีแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเราผ่านน้ำร้อนมาก่อนเรารู้เราอาจเมื่อก่อนนี่จะไปกินข้าวกับเราเนี่ยใส่เสื้อกล้ามนะขนจักรแลนี่ดกฉะนั้นเราบอกเฮ้ยใส่เสื้อกล้ามจะไปกินข้าวเหรอไม่ได้ทำไมอ่ะและทำไมตลอดจนพอมีแฟนนะแฟนถามคำเดียวนี่เธอแน่ใจหรือจะแต่งเสื้อไอ้เนี่ยใส่เสื้อกล้ามที่เธอแน่ใจเดี๋ยวโอ้ยยิ่งปู๊ดขึ้นกระไดไม่ถูกเลยคุยถูกใจแม่เลยแม่พูดมา10รอบมันไม่ทำใช่เถียงตลอด10รอบสุดท้ายแล้วทำไมถึงว่าไปใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรัดเข็มขัดใส่ถุงเท้ารองเท้าโอ้โหยังก็ไปงานแต่งงานเนี่ยโอ้ยนี่แค่ไปกินข้าวแม่ชอบใจใหญ่เลยชอบใจก็บอกผู้หญิงคนนี้เอาลูกเราอยู่อ่ะอันนี้เป็นอย่างนึงที่คุณแม่มองลูกสะใภ้เสมอใช่ไหมหิ้วเสื้อบอกหิ้วอะไรอ่ะถุงเสื้อจะเอาไปไหนเอาไปแก้ให้เขาแก้อะไรอ่ะเขาบอกตรงนี้เอวเอาเข้าเหลือ28ไม่เคยทำอะไรให้ใครแต่หิ้วถุงเสื้อจะไปแก้ไอ้ร้านถีบจักรไอ้ที่มันเอาแก้เอวเข้าอะไรเงี้ยดูสิความที่รักเขามากเห็นไหมดีไหมดีไหมอย่างนี้ดีไหมดีเราก็ว่าดีนะมึงโกรธผู้หญิงดีดีเหมือนพี่วิลลี่แต่ละดีดีพี่จิ๊กแล้วพี่จิ๊กจะมีหลานเมื่อไหร่รู้ยังก็ทุกวันเนี้ยบอกให้เขามีลูกแล้วคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะมีลูกไม่อยากจะมีครอบครัวแต่เราก็บอกต้องมีลูกต้องมีไม่มีไม่ได้ต้องมีเราพูดอย่างนี้เลยต้องมีเขาอายุเท่าไหร่แล้วเขากำลังจะทำกันอยู่เขาทำอะไรบ้างกว่าจะได้ลูกมาก็ต้องทำอะไรบ้างฮะเราก็ต้องให้กันนะจะได้มีลูกจะได้มีลูกกันสักทีอย่ามีช้าเลยเดี๋ยวแก่งอมกันไปเนาะใช่พี่หมูนี่เขาก็มีลูกแล้วนะอ่ะเลี้ยงยังไงอะหมูอะหมูเลี้ยงลูกยังไงโอ้ไม่ได้เลี้ยงลูกยังไงเหรอแรกคิดว่าลูกก็คือปัจจัยที่ควบคุมได้แต่พอลูกโตขึ้นมาแล้วรู้ว่าลูกเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะควบคุมไม่ได้เออลูกนี่เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าลูกอ่ะเลี้ยงตอนเล็กๆอ่ะเราก็ดูแลเขาใช่ไหมเขาก็เชื่อฟังแต่ว่าพอโตครับเขามีชีวิตของเขาเนี่ยใช่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมให้เขามีชีวิตของเขาต้องปล่อยต้องปล่อยเขาทุกชีวิตโอ้ยยากมากนะต้องปล่อยเนี่ยมันพูดแค่นี้ต้องปล่อยสองคำแต่ทำจริงเนี่ยโอ้โหเมื่อความกังวลใจมันจะหายไปมากกับการที่แบบเอ๊ะต้องระวังนะลูกจะไปนั่นไปนี่เอ๊ะชีวิตเขาจะไปไหวไหมดีไหมอะไรต่ออะไรเราต้องเชื่อในตัวลูกก่อน
ถ้าเราเชื่อในตัวลูกเราก็คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตข้างหน้าของลูกไม่ว่าจะดีหรือร้ายที่ลูกเผชิญเนี่ยในที่สุดแล้วลูกจะสร้างสมดุลด้วยตัวลูกเองเผชิญดีลูกก็ได้รับมาเผชิญไม่ดีลูกก็ต้องรับในที่สุดแล้วสมดุลมันจะเกิดในตัวเขาเหมือนกับที่ชีวิตเราชีวิตเราก็เจอดีเจอร้ายมาลูกก็ต้องรับลูกต้องรับในสิ่งนั้นต้องรับใช่ต้องรับลูกเอาหมูรอเท่าเอาหมูไหมครับเออประมาณนึงประมาณนึงไอ้พวกพ่อที่หน้าตาดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าลูกผมก็โอเคอ่ะก็ประมาณเดี๋ยวลูกก็เป็นเดือนมหาวิทยาลัยอะไรนะเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเอาเหรอเดือนเหรอนึกว่าเป็นเดือนลูกอาหมูมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วหล่อมากเห็นเขาบอกหล่อมากไม่เข้าวงการเหรอไม่ครับเขาเรียนหมออยู่เออหมอเรียนหมอก็มีเวลาน้อยหมออันนี้เป็นอะไรที่คุณชอบเลยสิครับคุณหมูครับเขาบอกไหมครับว่าตอนนี้รู้ว่าเขายังไม่ได้เลือกแต่เขาบอกไหมว่าเขาจะไปเป็นหมออะไรหมออะไรอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องไปเผชิญคือเขาจะต้องไปเป็นหมออย่างแท้จริงคือไปจะต้องไปเป็นหมออินเทิร์นชนะหมอจากต่างจังหวัดหมอจะต้องไปอินเทิร์นก่อนดีไม่ดีจบแล้วนะอาจจะเป็นหมอดูก็ได้ยังไม่รู้อันนั้นคือสิ่งที่เราปล่อยครับปล่อยวางนี่คือเขาเป็นอย่างนี้มา35ปีหมูก็ชอบคบเขาเพราะว่าเขาอย่างนี้เหรอก็เป็นอย่างนี้ฮะนี่คือเขาเป็นอย่างนี้มา35ปีหมูก็ชอบคบเขาเพราะว่าเขาอย่างนี้เหรอก็เป็นอย่างนี้ฮะก็บางทีหมูขับรถไปรับเขานะไปต่างจังหวัดไปกันสองคนว่าระหว่างทางแล้วก็ขับรถไปคิดไปเราจะทำอะไรกับไอ้ที่มันดีวันนี้เอ้คิดไหมรู้ไหมว่าพี่คิดอ่ะรู้เราก็ให้ท่าอยู่แล้วนั่งตั้งคือเขาเป็นอย่างนี้มา35ปีหมูก็ชอบคบเขาเพราะว่าเขาอย่างนี้เหรอก็เป็นอย่างนี้ฮะก็บางทีหมูขับรถไปรับเขานะไปรับเขาบางทีไปศรีราชาไปต่างจังหวัดไปกันสองคนเราก็มีครอบครัวนะเรามีภรรยาของเราเขาก็มีสามีเขาสามีเราก็ไปรับเอ๊ะทำไมครอบครัวเราปล่อยเราวะครอบครัวนี้ก็ปล่อยครอบครัวนี้ก็ปล่อยครอบครัวนี้ครอบครัวเราก็ปล่อยก็ไม่ค่อยสนใจเขาด้วยครอบครัวคุณไม่มีปัญหาหรอก็ระหว่างทางเราก็ขับรถไปคิดไปเราจะทำอะไรกับไอ้จิ้งมันดีวันนี้เอ้คิดไหมรู้ไหมว่าพี่คิดอะรู้เราก็ให้ท่าอยู่แล้วนั่งตั้งเราก็ยอมเลยอะเราก็เอาขาเข้ามานี่ก็จะเข้าเกียร์แหมไม่เข้าสักทีจนถึงบ้านต้องหดขากลับเป็นอย่างนั้นอะเป็นปีๆอะขับรถไปถ่ายหนังไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนกันอะเป็นเพื่อนจนกระทั่งถ้าคิดว่าจะต้องเฮ้ยมีอะไรกันเนี่ยคงไม่กล้าไม่กล้านะกลัวเขากลัวกลัวอ้าวผมอยากรู้ว่าคุณสองคนความสุขของทั้งสองท่านณตอนนี้คืออะไรอย่างของพี่จิ๊กก่อนดีกว่าพี่จิ๊กผู้หญิงพี่จิ๊กนะพี่จิ๊กก็หนึ่งอายุพี่จิ๊กก็ไม่ค่อยสนใจนะว่าคนเรามันก็ต้องเดินทางตามอายุแต่พี่จิ๊กชอบมีเพื่อนที่ดีพี่จิ๊กไม่คบคนเยอะคบคนน้อยแต่คนที่คบเนี่ยต้องอยู่ในใจและจะต้องรักเราจริงๆแล้วเราต้องรักเขาจริงๆสามารถที่จะปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรได้เพื่อนเนี่ยมันมีเยอะนะเป็นร้อยเป็นพันคนแต่เราจะสามารถเลือกแล้วก็จะจิกคนไหนเข้ามาในใจเราได้ก็มีแค่นั้นนี่คือความสุขที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ของอหมูนะครับความสุขของอหมูทุกวันนี้คืออะไรครับอยู่กับเมียอหมูนอกเหนือจากงานจากครอบครัวหรือจากการมีเพื่อนแล้วเนี่ยนะคือการฝึกลมหายใจมีความสุขมากเลยนี่พูดนี่ใกล้ตายแล้วนี่เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนคือในระหว่างที่เราออกกำลังกายคนเข้าใจว่าเราออกกำลังกายนี่คือแบบเพื่อให้เหนื่อยเพื่อให้ผอมเพื่อให้หุ่นดีจริงๆแล้วมันคือปลายทางเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายส่วนหนึ่งของอาเนี่ยก็คือการฝึกจิตนะเหมือนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันคือใช่นั่งสมาธิกำหนดฝึกลมหายใจเพราะคนเราเวลาหายใจอ่ะหายใจเข้าพุงมันต้องป่องหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกมันต้องท้องแฟบปกติแล้วคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะหายใจกันผิดเชื่อไหมว่าถ้าเราหายใจผิดเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนนะโปรกอล์ฟของญี่ปุ่นคนหนึ่งแม้กระทั่งว่าจะพัดกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์กอล์ฟเนี่ยนะครับปรากฏว่าพัดไม่ลงมีคนที่เป็นนักจิตวิทยาไปดูเขาบอกว่าคนนี้พัดไปลงเพราะหายใจผิดหายใจผิดชีวิตเปลี่ยนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคำนี้ไทเกอร์วูดหรืออะไรนักกีฬาดังๆอะไรในโลก
ฝึกลมหายใจกันเหมือนเราเลยอะเราก็ฝึกเหมือนกันเราฝึกขมิบตูดมันช่วยอะไรมันช่วยอะไรพังเลยเรื่องที่คุยมาหมดพังแล้วไม่เราฝึกที่เราขมิบตูดนี่ได้ดีว่ะอยากรู้เรื่องจริงใช่ไหมขมิบตูดยังไงขมิบตูดยืนแล้วก็ขมิบตลอดจริงๆค่ะเพื่ออะไรฮะรูปร่างจะได้ดีไงคือบริหารก้นจะได้แข็งคือขมิบเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้กล้ามเนื้อเหมือนกับการออกกำลังกายอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะไปอ่านหนังสือมีนะคือยืนอยู่หรือนั่งได้ด้วยตลอดเวลาต้องขมิบยืนเฉยๆนี่ก็ขมิบก้นมันออกกำลังกายนะอ๋อเป็นการออกกำลังกายตลอดเวลาใช่ค่ะทุกคนเลยแล้วต่อจากนี้ไปผมทำพิธีกรผมยืนเมื่อไหร่ผมจะนั่งขมิบแม่งงั้นนะไปเรื่อยๆก้นหายใจถูกต้องปอดแข็งแรงเดี๋ยวผมจะทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันผมเอาของอหมูไปด้วยปอดแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันซึ่งตอนนี้ภูมิคุ้มกันคือโควิดใช่ไหมใช่ถ้าเรามีปอดแข็งแรงนะครับนี่ไงคือภูมิคุ้มกันที่ดีสำคัญใช่ไหมและมีสมาธิในการทำงานไมเกรนก็ดีด้วยหายด้วยผมคิดว่าคนที่เป็นไมเกรนหรือว่ามีสุขภาพที่อาจจะบกพร่องไปในช่วงนี้อาจจะมาจากการหายใจด้วยนะเพราะว่าหลายคนผมเชื่อว่าหมูพอพูดอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยหลายคนกลับมานั่งนึกของตัวเองคือมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่ได้หันไปมองคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโลกภายนอกเที่ยวรอบโลกเลยแต่เราสนใจโลกของตัวเองเนี่ยน้อยมากเลยเราสนใจโลกเนี่ยเรื่องร่างกายตัวเราเนี่ยน้อยมากเลยลืมแม้กระทั่งลมหายใจที่เข้าและออกว่าถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยลืมว่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเล็กๆของอาในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่หายใจเข้าออกเฮ้ยมันหลุดเลยแล้วรู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราฝึกทั้งจิตทั้งกายกายกับใจเป็นเรื่องเดียวกันตรงนั้นนะฮะจะมีความสุขต้องขอบอกเลยนะครับว่าวิธีหาความสุขของทั้งสองคนนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราเองกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาแห่งความสนุกแล้วล่ะครับกับวงล้อแห่งความรักเริ่มจากอหมูก่อนเลยนะครับอยากให้อหมูชนะอหมูก่อนเลยตั้งมาตรฐานไว้ถึงสูงเลยจะสูงไหมเนี่ย8เลย6ครับ6ครับคุณชนะ6คุณได้เล่าอีกทีหนึ่งถ้าคุณอันนี้ต้อง8เฮ้ยคุณอย่ามาพูดอย่างนี้คุณเป็นคนมือทองแล้วมันเป็นจริงๆด้วย8จริงๆด้วยมาครึ่งเดียว4 4 มาครึ่งเดียวครับอหมูครับอหมูมีสิทธิ์ที่จะเผาพี่จิ๊ก1เรื่องหรือเอาคืนตะเกียบเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องเยอะเอามาสักเรื่องนึงเพราะว่าตะเกียบนาวยักษ์อ่ะชอบมากด้วยนาวยักษ์เหรอเขาจ้างไปทำงานคู่นางนพมาศสมุทรปราการคนดูประมาณ 20,000 คนดู 20,000โพเดียมอยู่ตรงกลางเวทีนานโลหมาศเดินเข้าเดินออกประกวดเราเป็นคนขานหมายเลขเขาก็ขานหมายเลขนี่เป็นพิธีกรคู่หญิงผมเป็นพิธีกรชายประกาศหมายเลขรายการดำเนินไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงนี่เป็นโรคท่อปัสสาวะอักเสบครับหมดโควิดยืนใส่ชุดไทยสวยงามยิ้มถ่ายทอดสดด้วยนะโพเดียมตั้งอยู่นะคนดูก็เป็นหมื่นคนดูก็เยอะนะพี่หมูหนูปวดฉี่อ๋อไปลงไปเลยไปหลังเวทีนะเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ลงครับโพเดียมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโพเดียมอยู่นี่ใช่ไหมนี่เลยลงตรงนั้นลงตรงนั้นเลยคว้าแก้วโค้กตามลงมาแก้วที่พี่หมูกินอยู่แก้วที่พี่หมูกินอยู่เอาจากข้างบนโพเดียมเออเอาลงมาแก้วน้ำดื่มที่พี่หมูกินอยู่คว้าลงมาแล้วก็หายไปพี่หมูก็เอ้าคุยกันแล้วเอ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งยืนมาสวัสดีค่ะหมายเลข10เฉยเลยเฉยเลยคือแบบไม่ต้องสนใจแล้วก็แก้วมาตั้งวางไว้ตรงหน้าเราโอ้โหนี่ทำได้ยังไงทำไมอ่ะทำได้ยังไงง่ายอ่ะเป็นคนง่ายคนใจแล้วทำไมไม่ไปห้องน้ำไม่ไปขี้เกียจเดินไกล
แล้วกล้าได้ยังไงในโพเดียมตรงนั้นมันแคบจะกัดให้พี่หมูกินนะเนี่ยคือฉี่เสร็จเรียบร้อยใส่แก้วแล้วก็มาวางไว้คือนี่คือสิ่งที่ทำงานด้วยกันมาเยอะใช่ผมไม่ได้นึกหน้าหมูจะเล่าขนาดนี้คือเข้าห้องน้ำหลังโพเดียมซึ่งมันก็แค่นี้เองอ่ะยืนสองคนอ่ะแล้วคนดูก็เยอะทำไมกล้าวะเราก็งงเลยแต่ไม่มีคนเห็นรับรองเราทำเรียบร้อยเรียบร้อยมันไม่มีเลอะอะไรเลยอ่ะฮะไม่มีเลอะคุณสามารถควบคุมให้มันอยู่ปริมาณเท่าแก้วด้วยพอดีแก้วเลยค่ะฮะปริมาณคับแก้วพอดีเลยค่ะพอดีปริมเลยเหรอใช่แล้ววิลลี่คิดดูมันจ่ออยู่ตรงหน้าพี่อ่ะอืมแล้วถ้าหยิบผิดอ่ะโอ้โหจบเลยนะนั่นอ่ะใช่เฮ้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆต้องขอบอกว่าประสบการณ์ในสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกันมานานทำงานด้วยกันมาแล้วมันมีความจดจำนะเมมโมรี่ที่มันเก็บไว้อ่ะนะฮะแล้วอย่างบ้านเขาอีกครับเรียกว่าเป็นวีรกรรมที่เราเองก็คาดไม่ถึงจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ยังครับเรื่องราวเด็ดๆของเธอคนนี้ยังไม่หมดแน่นอนช่วงหน้ากลับมาฟังอหมูเล่ากันต่อเลยครับกลับมาสนุกกันต่อในบ้านแสนสุขกันนะครับเรื่องราวเด็ดๆของนางเอกตลอดการอย่างพี่จิ๊กนวรัตน์นะครับยังมีอีกเยอะทีเดียวเลยนะครับซึ่งรับรองว่าคุณจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเลยครับไปฟังกันเลยครับแล้วอย่างบ้านเขาอีกครับถวายของเขาต้องมีถวายเจ้าที่ครับถวายศาลพระภูมิใช่ไหมของคาวของหวานของเขาเนี่ยเขาจัดมาเสร็จเลยบอกเฮ้ยจิ๊กทำไมเร็ววะรถตู้ไปจอดแล้วเนี่ยจิ๊กทำไมของคาววันนี้เหรอของคาวของหวานง่ายมากเลยของหวานก็ท็อฟฟี่แดงของท็อฟฟี่เขียวท็อฟฟี่ของหวานเขาเอออันนี้ของหวานแค่นั้นเลยเขาชอบจะได้อมเลยจะได้นั่งเคี้ยวบ้างไงถวายศาลพระภูมิมีที่ไหนเขาถวายท็อฟฟี่อ่ะเออก็ไม่เคยอันนี้เราคิดเองหรือใครทักอะไรยังไงมาทำเองแล้วเคยซื้อน้ำหอมไปให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่ครับเออมันเอาไปขายต่อเขาสุดท้ายดีมากเลยนะก็คือกลิ่นนั้นไม่ชอบไงอ๋อชัดๆเออเก่งว่าเดี๋ยวมันเสียศูนย์เราไปเจอไงเราไปเจอเฮ้ยไปขายมันขายต่อหน้าเลยด้วยมันลืมขายต่อหน้าเลยด้วยมันลืมแล้ววันนี้นะครับรายการบ้านแสนสุขนะครับขอมอบนะครับน้ำแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยให้ทั้งสองท่านครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านเลยนะฮะบ้านแสนสุขของเราตอนนี้นะครับอยากจะมาเปิดเผยความลับคนนี้เขาดูแลผมตั้งแต่ผมเข้าวงการมาแรกหน้าก็เป็นอย่างนี้จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ยังรักแล้วก็ดูแลผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรามาอัปเดตผลงานก่อนว่าในปี65นี้อหมูมีงานแพลนไว้ว่ายังไงบ้างงานละครก็ทำต่อไปทำละครเหมือนเดิมมีงานก็คงอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละครับนะผมก็คงจะทำได้ประมาณนี้นะครับส่วนงานดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองต่อไปคือละครกี่เรื่องปีหนึ่งเอาอยากรู้จังเลยอ่ะ 6-7 เรื่องล่ะเฮ้ยเหนือกว่าเราอีกอ่ะเรายังรับไม่เยอะขนาดนั้นเลย 6-7 เรื่องเลยเหรอ 6-7 เรื่อง 6-7 เรื่องอ่ะแต่ปีนี้ตั้งใจจะเพลาๆนะให้บิลลี่บ้างเอ้ยพี่หมูต้องหลีกทางให้ผมสักนิดนึงมันจะได้มีเด็กใหม่มันจะได้เกิดนี่เพราะฉะนั้น6-7เรื่องเนี่ยเอาจริงๆเอาเหลือสัก3อ่ะนะเหลือ3พอแต่3เนี่ยมันก็คือทำงานแทบจะทุกวันเหมือนกันเพราะงานละครมันก็หนักอยู่เหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่ทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องรับงานเยอะอย่างนี้เราต้องดูดีในละครครับอหมูดูแลตัวเองยังไงบ้างที่จะต้องแบบว่ารับละครด้วยแล้วก็คือหน้ายังใสอยู่แบบนี้วิลลี่ไม่ต้องห่วงหรอกวัยอ่ะวัยเราคนละวัยกันวิลลี่เป็นพระเอกอหมูก็ยังเป็นพ่อไปใช่ไหมเพราะอหมูปีนี้อายุก็มาที่66แล้ววิลลี่แหมวิลลี่ยังเพิ่ง30เองอุ้ยนี่เดี๋ยวค่าตัวผมเนี่ยให้อหมูหมดเลยไม่เอาค่าตัวเลยวันนี้คุณผู้ชมปีนี้ผมมาปีใหม่นี่ผมก็66ปีแล้วครับแต่มีคนบางคนมาบอกว่าตอนที่อายุน้อยกว่านี้หน้าดูแก่กว่าตอนนี้ครับดูอย่างภาพนี้ครับบริเวณหน้าผากเห็นไหมครับเป็นริ้วเลยตีนกาก็มาเป็นเส้นเลยใต้ตาก็เป็นเบ้าเลยส่วนร่องแก้มก็ลึกยาวจรดมาถึงคางเลยริ้วรอยนำไปสู่ปัญหาใหญ่นะครับคือปัญหายับย่นแก่และถ้าหากว่าละเลยไม่ดูแลใส่ใจเนี่ยนะครับผิวหน้าเราเนี่ย
มันก็ยิ่งจะยิ่งโทรมนะครับยิ่งแลดูเหมือนคนหมดราศีมันจะยิ่งแก่แบบไปกันใหญ่เลยนะครับลูกสาวและภรรยาเนี่ยใช้เซรั่มตัวนี้ครับเขาใช้กันมายาวนานบอกว่าเซรั่มตัวนี้พ่อลองใช้ดูนะผิวหน้าจะค่อยๆดีขึ้นนี่คือเซรั่มเตลาจีน่าครับใช้ง่ายครับเช้าก่อนนอน2เวลาตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะครับทาก่อนนอนนะครับตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะครับจับหน้าตัวเองเนี่ยรู้สึกได้แต่วันแรกเลยครับว่าหน้ารู้สึกนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นนี่คือจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้เลยครับก็เลยติดใจใช้อย่างต่อเนื่องจนผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็ค่อยๆชัดเจนครับเพราะว่าริ้วรอยบริเวณหน้าผากเอ่ยตีนกาใต้ตาหรือว่าร่องแก้มที่เคยยับย่นแลดูเบาและก็แลดูจางลงและบนหน้าผมเนี่ยคือคำตอบของผลลัพธ์ในการใช้แต่ละจีน่ามาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าพอใจมากเลยล่ะสำหรับผิวหน้าในวัย66ปีครับคุณผู้ชมได้แบบนี้นะครับวันนี้ได้โปรพิเศษมาให้เป็นของดีจากแต่ละจีน่าสำหรับบางท่านนะครับหากเงินยังไม่พร้อมจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะครับห้ามพลาดสายเต็มเร็วนะครับเพราะว่ามีแค่100สายเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้นะครับที่1577นะครับหรือแลแอตเตอร์จิน่าแตอร์จิน่า1กระปุกใหญ่ให้อีก1กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ยังได้เซรั่มขนาดพกพาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังได้อันนี้ครับพิเศษมากคือกันแดดครับทั้งหมดนี่4ชิ้นนะครับ 8,300 บาทนะครับแต่จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับเซ็ตได้ใช้ได้3เดือนหารเป็นวันตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้นะครับสำคัญคือจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนครับที่1577กันแดดตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อเซรั่มครับซึมง่ายไม่วอกไม่ลอยแถมให้ฟรีไปเลยครับมูลค่าตัวนี้ 1,500 บาทให้ไปเลยครับรีบโทรมาที่1577หรือว่าแอตเตอร์จิน่านะครับ4ชิ้นทั้งหมด 8,300 บาทคือราคาเต็มจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากผมและคุณนีโน่คุณปุ้ยพี่มนวันคุณปานนะครับคุณกิ๊กนะครับคุณคิมนะครับเชฟป้อมล่าสุดรุ่นน้องสุดหล่อของผมนะครับคุณแซมยุรนันท์ครับทุกคนนะครับใช้จริงรวมทั้งผมด้วยนะครับแต่จิน่าเนี่ยอยู่มาแล้ว13ปีนะครับขายดีมาต่อเนื่องนะครับทุกคนเนี่ยนะครับกล้าการันตีถึงผลลัพธ์ของแต่จิน่านะครับอโมขอโทษทีสายมันหมดแล้วครับที่ให้ไว้ผมขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะฟิลลี่ขอมาแหละครับเพิ่มให้อีก100สายครับคุณผู้ชมเพิ่มให้อีก100สายนะครับคุณผู้ชมรีบโทรมาที่1577หรือว่าแอตเตอร์จิน่านะครับได้เซรั่มแอตเตอร์จิน่า1กระปุกใหญ่ให้อีก1กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ได้เซรั่มขนาดพกพาแบบนี้แล้วก็ได้กันแดด 1,500 บาทอันนี้ครับ4ชิ้นทั้งหมด 8,300 บาทคือราคาเต็มจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้3เดือนหารเป็นวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ครับสำคัญคือจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับที่1577โปรนี้นานๆมาทีห้ามพลาดนะครับโทรมาที่1577ครับขอบคุณอาหมูมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ทำให้ผมมีความสุขมากๆนี่คือรายการบ้านแสนสุขเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างคุณแชมป์นี่เขาเป็นคนยังไงครับคนนี้อุ๊ยตายแล้วดูสิเฮ้ยดีๆนะเพื่อนบทที่ได้ส่วนใหญ่ของคุณเป็นอะไรครับร้ายเกือบหมดเลยค่ะพี่มิลลี่ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิคะทำไมบอกเข้าไปว่ามันแบบมันใกล้เคียงตัวหนูมากกว่าค่ะ